สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยค่ะ7ประโยชน์ของหัวปลีเทรนด์นี้มาแรงกินแทนเนื้อสัตว์แคลอรี่ต่ำหัวปลีที่เรากินกันมาตั้งแต่เด็กกำลังบูมมากๆในต่างประเทศเพราะรสชาติคล้ายเนื้อสัตว์แต่แคลอรี่ต่ำซ้ำยังเปลี่ยนไปด้วยคุณประโยชน์อีกมากมายค่ะหัวปลีนับเป็นกระแสอาหารเพื่อสุขภาพที่มาแรงในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มคนกินมังสวิรัติเพราะหัวปลีมีเส้นใยเหนียวแน่นให้รสสัมผัสคล้ายเนื้อสัตว์ที่สำคัญหัวปลีมีแคลอรี่ต่ำมากค่ะคนที่กำลังลดน้ำหนักก็สนใจเทรนด์กินหัวปลีมากเหมือนกันค่ะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ราคาหัวปลีในต่างประเทศจะพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละพันบาทหัวปลีของดีจากไทยไปไกลถึงเมืองนอกหัวปลีภาษาอังกฤษเรียกบานาน่าบลอสซัมเพราะหัวปลีเป็นส่วนดอกของต้นกล้วยนั่นเองค่ะส่วนในบ้านเราเรียกกันทั้งหัวปลีและปลีกล้วยแล้วแต่ความถนัดและความเคยชินของท้องถิ่นต่างๆค่ะหัวปลีลักษณะเป็นอย่างไรหัวปลีมีรูปทรงคล้ายหยดน้ำโคนปลีกว้างปลายปลีแหลมหัวปลีเป็นส่วนดอกของต้นกล้วยที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มกล้วยหลายผลรวมกันหัวปลีจะผลิกล้วยออกมาหลายหวีจนกระทั่งไม่ขายกลับออกมาเป็นกล้วยแล้วซึ่งคราวนี้ก็จะเหลือแต่ปลีกล้วยที่มีเนื้อสีขาวภายในหรือที่เรียกกันว่าปลีกล้วยนั่นเองค่ะคุณค่าทางโภชนาการของหัวปลีข้อมูลจากกองโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแสดงคุณค่าทางโภชนาการของหัวปลีในปริมาณ100กรัมดังนี้ค่ะมีพลังงาน28กิโลแคลอรี่น้ำ 92.3 กรัมโปรตีน 1.4 กรัมไขมัน 0.2 กรัมคาร์โบไฮเดรต 5.2 กรัมกากใยอาหาร 0.8 กรัมเท่า 0.9 กรัมแคลเซียม 28 มิลลิกรัมฟอสฟอรัส40มิลลิกรัมธาตุเหล็ก 0.7 มิลลิกรัมวิตามิน A 26ไมโครกรัมไทอะมีน 0.01 มิลลิกรัมไรโบฟาวิน 0.02 มิลลิกรัมไนอาซิน 0.6 มิลลิกรัมวิตามิน C 25มิลลิกรัมประโยชน์ของหัวปลีกล้วยมีดีตรงไหนมาดูสรรพคุณของหัวปลีของดีจากบ้านเรากันบ้างดีกว่าค่ะข้อที่1บำรุงเลือดหัวปลีมีธาตุเหล็กสูงช่วยบำรุงเลือดป้องกันโลหิตจางโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์หรือคุณแม่หลังคลอดบุตรข้อที่2ขับน้ำนมด้วยสรรพคุณหัวปลีที่ช่วยบำรุงเลือดทำให้หัวปลีมีประโยชน์ในการช่วยขับน้ำนมของหญิงหลังคลอดบุตรโดยให้ทานเมนูหัวปลีหลังคลอดใหม่ๆจะช่วยขับน้ำนมได้ดีมากข้อที่3ลดระดับน้ำตาลในเลือดในการศึกษาเมื่อปี2000เผยผลการวิจัยฤทธิ์ของหัวปลีกับการลดระดับน้ำตาลในเลือดโดยทดลองให้หนูกินหัวปลี 0.15 กรัมถึง 0.25 กรัมต่อน้ำหนักตัวตลอดระยะเวลา30วันซึ่งพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดของหนูลดลงและมีระดับฮีโมโกลบินเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการทดลองนี้ยังอยู่ในขอบเขตของสัตว์ทดลองเท่านั้นส่วนการทดลองในคนยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปค่ะข้อที่4ลดการอักเสบในร่างกายในหัวปลีมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่ามีทานอนสารสกัดจากหัวปลีมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ค่อนข้างมากและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเซลล์ถูกทำลายป้องกันการอักเสบในร่างกายได้ข้อที่5ประจำเดือนมามากหัวปลีช่วยได้แม้หัวปลีจะมีสรรพคุณบำรุงเลือดแต่สำหรับสาวๆที่เป็นประจำเดือนมามากเกินไปต้องใช้ผ้าอนามัยเกิน5ชิ้นต่อวันหัวปลีจะช่วยลดปริมาณเลือดประจำเดือนให้ได้ค่ะโดยหัวปลีมีสรรพคุณกระตุ้นร่างกายให้สร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายช่วยให้ปริมาณเลือดประจำเดือนที่มามากเกินความจำเป็นลดน้อยลงไปได้ข้อที่6ช่วยต้านความเศร้าหัวปลีมีแมกนีเซียมธาตุอาหารสำคัญท
ที่มีผลต่อการรักษาอาการซึมเศร้าดังนั้นใครรู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนซึมเศร้าๆลองทานหัวปลีสักเมนูดูสิคะข้อที่7รักษาโรคกระเพาะย่างจากหัวปลีมีฤทธิ์สมานแผลในกระเพาะอาหารวิธีใช้ให้นำหัวปลีมาเผาแล้วคั้นเอาแต่น้ำมาดื่มให้ได้ประมาณครึ่งแก้วใช้เป็นยาเคลือบกระเพาะก่อนทานอาหารประมาณ1ชั่วโมงสูตรนี้เป็นยาโบราณเลยล่ะค่ะข้อควรระวังในการกินหัวปลีหัวปลีเป็นสมุนไพรที่มีแป้งซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทีหลังดังนั้นคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานก็พยายามอย่ากินหัวปลีเยอะจนเกินไปเพราะอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ค่ะหัวปลีทำเมนูอาหารอะไรได้บ้างสำหรับคนที่คิดเมนูหัวปลีไม่ออกวันนี้ทางช่องของเราขอนำเสนอเมนูหัวปลีกินง่ายอร่อยแซ่บไม่อ้วนด้วยค่ะยำหัวปลีกุ้งสดเมนูยำสูตรโบราณอร่อยแซ่บเครื่องแน่นสไตล์เรานอกจากอร่อยแล้วหัวปลียังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกมากมายและยังเป็นอาหารมังสวิรัติที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงแคลอรี่ต่ำที่สำคัญรสชาติคล้ายเนื้อสัตว์ไม่เบาเลยล่ะค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล Facebook กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกองโภชนาการกรมอนามัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ